วันนี้พวกเราเฮฮาทีวีจะมาขอท้าทายความเชื่อโบราณด้วยการเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนคนเชื่อในเรื่องผีบังตาไหมตอนนี้เราเริ่มเชื่อแล้วเพราะว่าเราหาน้องไม่เจอนะคะมาดูกันว่าจะโดนผีจับซ่อนแบบที่โบราณว่าไว้หรือไม่สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราเฮฮาทีวีค่ะคนทำอะไรน้องตอนนี้เราเฮฮาเม้นเม้นอะไรคือ ถามเกลียดผีในบ้านแรงมากไม่คือเรามาทำอะไรคำถามมาเล่นซ่อนแอบกันครับใช่เราจะมาเล่นซ่อนแอบตอนคืนเพราะว่าเราได้ยินอะไรทำไมนี่เลยวะโบราณเขาว่าถ้าเกิดเล่นซ่อนแอบบางคืนเนี่ยจะโดนผีลักซ่อนแต่วันนี้เราจะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักเขากำลังฟังกันอยู่แบบมีสาระอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเอาหน่อยออกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเอาหน่อยออกเฮ้ยเกินไปเอาหน่อยนั่นเลยออกไปออกไปสองคนนี้ไม่ออกอันนี้อันนี้ก็สามก็ออกใช่ใช่ใช่สองคนพูดจะเป็นนะลอยออกแพ้เป็นแพ้เป็นคนหานะเออคนหาโอเคจะนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะให้ทุกคนไปแอบเดี๋ยวมีจะนับจะเริ่มนับแล้วนะเฮ้ยที่ไหนห้องมึงเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยหาแล้วนะเนี่ยค่ะตอนนี้น้องๆเนี่ยหาที่ซ่อนกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนเก่งอย่างเราๆน้องแอบไหนวะพี่ไม่ดีแล้วมุกเด็กๆแกล้งเปิดไฟกันมีใครเลยค่ะคนก็ผีคนก็ผีห้องนี้ไม่น่ามีใครหรอกเนาะเขาถืออาวุธไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนวิ่งมาป้องเราควาดแม่งไม่มีใครแปะห้องน้ำไม่มีใครเลยค่ะแล้วน้องเขาแอบไปที่ไหนแน่ใจนะตะกี้เขาเปิดไฟห้องน้ำแต่เขาไม่ได้เปิดไฟเนี่ยทำยังไงดีพี่เจ้าเดี๋ยวขโมยหรือเปล่าไม่มั่นใจเชื่อนิหาเลยแท่งทองทำไมหาไม่เจอล่ะว่าคนเชื่อในเรื่องผีบังตาไหมตอนนี้เราเริ่มเชื่อแล้วเพราะว่าเราหาน้องไม่เจอนะคะเออเอามาค่ะโอ้มใครวะเหลืออีกสองสาวน้องไปแอบที่เครื่องซักผ้าหรือเปล่าแน่นอนแม่เดี๋ยวเครื่องซักผ้าหรือเปล่าแม่น้องกิ๊บเชอรี่น้องวายนั่งมาที่หยอกเรียกกันเฮ้ยไม่ออกมาพี่จะเต้นแล้วนะ
รจ๊ะไม่มีไม่มีใครเลยโป้งเมย์พี่ถ้าพี่ไม่หาหนูเจอเมย์แล้วหนูจะออกไปแล้วนะหนูเหงามากหนูไม่มีโทรศัพท์แล้วหนูก็ไม่มีใครพ่อแค่หนูอยากพูดมากไม่ไหวแล้วหนูจะเป็นคนบ้าตายใช่ไหมหนูรู้แล้วมันอยู่ไหนอยู่แล้วหนูรู้สึกว่ามันมั่นใจกับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นคนตัวเล็กพี่ก็ไปกดปั่นดิมันก็วิ่งออกไปหาแล้วไม่ต้องเหนื่อยปั่นอีกนี่หว่าโอ้ลืมปั่นไปได้ไงวะปั่นที่ขี้เกียจหาแล้วเร็วออกมาเถอะเช็ดกางเกงให้กันด้วยค่ะค่อยๆรับไม่ได้ค่ะอุ๊ยออกไปเนี่ยทำไมเราถึงหาไม่เจอพี่เขาเปิดไฟรอบแรกใช่ไหมคิดว่าเป็นคนแรกแล้วเปิดไฟแต่ไม่หาตรงนี้น่าเมื่อยมากคิดว่าจะเป็นคนแรกไปแล้วไม่คิดว่าจะแบบมีใครแอบตรงนั้นเหลือปั้นคนเดียวแล้วอยู่ไหนเออปั้นเฮ้ยปุ้ยเฮ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติใช่ค่ะก็คือแบบว่าเป็นชั่วโมงตานี้จะไม่มีวันจบครับตายแล้วผมเป็นแต่แกงพี่เป็นสมมติว่าเกม3อ่ะเกมนี้ผมโป้งใครสักคนนึงครับคนแรกแล้วคนนั้นน่ะแบบคือรอบที่3ผมจะแบบในห้องน้ำกับพี่เป็กคือที่ตรงนั้นแหละตรงกะว่าแบบผมจะออกมาก่อนแล้วผมจะปิดไฟในห้องนั้นแล้วผมมาแต่งตัวมาไปแอบเลยมาพร้อมนะมาแล้ว3จะแก้ใครแก้ให้เป็กอย่าพึ่งดิจะปิดบ้านแล้วนะปิดบ้านปิดบ้านโอ้โหไม่น่าเกินคุณนั่งไปจูออกจะรอซีนเข้ามาก่อนแล้วจะแอบตรงนี้สี่เก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยอุ้ยทำไมบ้านหนุนไฟทำหมดเลยวะเอาแล้วนะมาแล้วผมก็จะบอกผมไม่คิดต้องเยอะผมจะเจอคนแรกแบบสิบสามนาทีอ่ะดูในกล้องเบอร์โน้ตเราเริ่มจากคาเฟ่ก่อนนะโอ้ยให้บรรยากาศแบบโรงแรมล้างโกงหนึ่งใครพี่หมิงพี่หมิงนอกแต่งมาจ้าไม่เก็บแล้วก็แอบไม่เก็บไอ้กินตัวเด็กมาทำเพื่ออะไรมึงหายยากอยู่ตัวเล็กเนี่ยพันวงสามเจออะไรเฮ้ยแรงงานต่างด้าวได้มั้งแอบข้อมือตอนแรกผมได้ยินเมย์อยู่ในเครื่องปิ้นใช่ไหมเฮ้ยอยู่ในกระจกโดนจับเข้ามีมิเรเวอร์เหรอเป็นชิมเลยไม่มีไม่มีบ้าหรือเปล่าไอ้ชายกูแหละทำไมไม่รู้ว่าเมย์ได้คนนี้ค่ะไม่รู้สิ่งที่กูคิดอะกูก็จะก้าวไปตรงนู้นอะไรหนูก็แรกค่ะเดี๋ยวหนูจะหายอีกรอบนึงไปห้าสิบฮะห้าเอ็ดห้าสองห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยหาแล้วนะเอาละค่ะเราจะไปเริ่มหาที่ตรงนู้นก่อนเลยนะเมื่อกี้ก็เจอน้องๆแอบไปอยู่ตรงนู้นเยอะไงแหมเนี่ยแอบกันเนียนเชียร์แอบกันเนียนเลยอันนี้แอบที่เดิมเ
ไม่เจอใครเลยค่ะไปค่ะตามมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้องๆอยู่ตลกกบเหมือนพอไม่มืดแล้วมันจะเริ่มเบลอๆใช่มือฟ้าถ้ามีคือมันต้องมีแบบร้องโอ๊ยบ้างแหละมันต้องเจ็บบ้างแหละเจ็บตรงไหนน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนใครอ่ะเฮ้ยปั้นปูปั้นโอ้ยขอช้าไปหน่อยไม่แล้วยืนแล้วหมุนปวดขาหาต่อไปค่ะคิดว่าจะลองหาตรงนี้ดูตรงนี้เรายังยินเสียงอะไรจะลองเปิดตรงนี้ดูแต่ว่าหรือจะไม่เปิดดีหรือจะปิดดีหรือจะเปิดหาแต่ไม่ดีกว่าคิดว่ามีไหมนี่นี่ว่าไม่มีอ่ะใช่ไหมใครเขาจะมาแอบในนี้ถูกปะเจอพี่มีโอเคเจอแล้วค่ะเจอน้องเมย์แล้วค่ะโป้งสองต่อไปนะคะที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่ไหนเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะแค่ให้เป็ดแป้งขอโทษทีผมรักพี่นะเมื่อกี้นี้นะคะตาที่มินหาจริงๆแล้วเนี่ยตาเนี่ยเราจะแกล้งเป็ดกันเหมือนเป็นฟิลแบบรักน้องใหม่เล่นซ่อนแอบครั้งแรกเดี๋ยวจะให้ซีนแต่งเป็นผีไปหลอกพี่เป็ดไปได้ค่ะว่าพี่เป็ดกลัวผีมากก็ที่บิวอะไรไปไปพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอยู่ตรงโน้นหรือเปล่ามึงพูดกับมันตรงไปเลยเฮ้ยน้องทำไมเนี่ยทำไมน้องบ้าอยู่ป่ะเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวเป็ดหาครบทุกคนแล้วมั้งใช่ไหมเจอแล้วนี่เจอครบทุกคนแล้วนี่อ๋อลืมน้องไอซ์ลืมไอซ์ได้ไงเนี่ยตลกเป็ดเป็ดไม่เป็ดไหมหนูบอกแล้วว่าเขาไม่ตกใจหรอกเออเอาพี่หาที่พี่เป็นคนหาหายแล้วหาด้วยแล้วไม่เจอมันต้องหาแล้วก็เดี๋ยวนี่นี่ขอเลิกให้น้องมาเลยก็ได้เออไอ้ออกมาเลยก็ได้เนี่ยกลับแล้วไม่ถ่ายแล้วแดนที่ไหนวะเราไปเล่นกันเร็วซินซินไอ้ไอ้แอบไหนโทรหาน้องดิน้องโทรศัพท์ติดตัวไปเปล่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบ้านนู้นให้วิดีโอคอลไหมที่ทำแม่งต้องใช้แล้วล่ะวิดีโอคอลไม่มีใครกล้องเลยหนูอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวจะได้เก็บของจะได้กลับบ้านดื่มแล้วกล้องหนูไปกินคอนเฟรตกล้องหนูยุ่งกินเลยเพิ่งเอาของมาไม่น่าที่ไหนซีโทรหาน้องนี่น้องโทรศัพท์ไปหรือเปล่าไม่เห็นหนูจริงเหรอวันนี้เราไปซื้อคอนเสิร์ตพี่มิ้นต้มดีหนูคนสุดท้ายเนี่ยพี่ป้าได้กลับบ้านแล้วซีนวันนี้เห็นไหมเนี่ยวันนี้ซีนโอเคไอ้ยังไงโอ้ยซีนเมย์เป็กถามข้างนอกก่อนโอ้โหน้องไปหาหรือเปล่าดูดิเดี๋ยวไปดูห้องน้องนะซีนหาลูกไอซ์ไม่เอาไม่เล่นก็ได้ไปน้องไอซ์น้องไอซ์ตรงนี้ว่ะตรงนี้ว่ะแอบไก่ตรงไหนมันอยู่แค่ตรงนี้เองทุกคนเห็นเพื่อนๆไหมคะเราไม่เจอใครเลยเอ้ยแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นต้อนแอบตอนกลางคืนของพวกเรานะคะเป็นไงบ้างต้อนแอบแค่ต้นคลิปต้นแอบแค่ต้นคลิปมีคนโดนแกล้งค่ะมีคนโดนแกล้งตอนแรกเตรียมไว้ว่าแกล้งพี่เป็ดอย่างเดียวแกล้งไอ้เฉยก็น้องเลยเหรอน้องกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ถ้าพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย